ที่เขาบอกนะมาอยู่ประเทศไทยไม่เคยกระเป๋าตังค์หายเลยเดี๋ยวจะเปิดข่าวให้ดูนะนี่อะไรนี่อะไรกระเป๋าตังค์หายนี่อะไรอะไรเนี่ยในประเทศไทยไม่มีคนชื่อแฮปปี้เลยมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ไงเนี่ยน้องแฮปปี้นี่ไงน้องแฮปปี้เนี่ย นี่แหละจุดอ่อนคนไทยอ่ะเวลาเห็นฝรั่งอวยไทยหน่อยก็ชอบแบบเห็นไหมฝรั่งเขารักประเทศไทยอะไรประมาณนี้คือพี่ไม่เข้าใจฟิลนี้จริงๆอะเอาจริงปะคือคนซึ่งเป็นพลเมืองของที่นี่งงไหมคือคนไทยแล้วเห็นชาวต่างชาติชมเรารับไม่ได้เฮ้ยบ้านกูไม่ได้ดีขนาดนั้นมึงอย่าชมกูคือสิ่งที่พี่ต้องพูดนะเอาจริงมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้บางคนด่าพี่แต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกวันนี้คืออะไรรู้ปะสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่รักจ๋าเรียกว่าจิตตกจนน้ำตาแตกมาแล้วสำหรับครูเดวิดที่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายในชีวิตมาได้หลังเป็นตัวแทนคนไทยให้ข้อมูลกับ CNN กรณี Apple ทำโฆษณาเหยียดประเทศไทยจนโดนทัวร์คนไทยไปลงหาว่าไม่ได้รักประเทศไทยจริงๆพร้อมบอกว่าครูเดวิดไม่ใช่คนไทยที่ออกหน้าปกป้องประเทศไทยเพราะแค่ต้องการหาแสงซึ่งประเด็นนี้เองทำให้ครูเดวิดรู้สึกเสียใจอย่างมากจนต้องออกมาเผยความในใจทั้งน้ำตาล่าสุดครูเดวิดออกมาพูดถึงชายไทยคนหนึ่งที่เหยียดประเทศตัวเองและแซะครูเดวิดทำให้ครูเดวิดสวนกลับว่าไม่เข้าใจจริงๆคนที่เป็นพลเมืองของประเทศไทยเห็นชาวต่างชาติชมแล้วรับไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ประหลาดพร้อมเปิดใจว่าคนไทยให้โอกาสครูเดวิดเยอะมากการที่คนไทยให้การสนับสนุนถือว่าเป็นบุญคุณเนี่ยที่เขาบอกนะมาอยู่ประเทศไทยไม่เคยกระเป๋าตังค์หายเลยเดี๋ยวจะเปิดข่าวให้ดูนะนี่อะไรนี่อะไรกระเป๋าตังค์หายนี่อะไรอะไรเนี่ยในประเทศไทยไม่มีคนชื่อแฮปปี้เลยมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ไงเนี่ยน้องแฮปปี้นี่ไงน้องแฮปปี้เนี่ย นี่แหละจุดอ่อนคนไทยอ่ะเวลาเห็นฝรั่งอวยไทยหน่อยก็ชอบแบบเห็นไหมฝรั่งเขารักประเทศไทยอะไรประมาณนี้คือพี่ไม่เข้าใจฟิลนี้จริงๆอะเอาจริงปะคือคนซึ่งเป็นพลเมืองของที่นี่งงไหมคือคนไทยแล้วเห็นชาวต่างชาติชมเรารับไม่ได้เฮ้ยบ้านกูไม่ได้ดีขนาดนั้นมึงอย่าชมกูคือสิ่งที่พี่ต้องพูดนะเอาจริงมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้บางคนด่าพี่แต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกวันนี้คืออะไรรู้ปะสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่รักจ๋าเป็นสิ่งที่ประหลาดเป็นสิ่งที่ประหลาดต่อการที่เราห้ามให้คนมาชมเขาต้องด่าอย่างเดียวถึงกูจะรู้สึกดีนะอันนี้ประหลาดแล้วต้องห้ามให้ชาวต่างชาติมาปกป้องห้ามให้คนที่อาจจะรู้สึกซึ่งอันนี้คือความรู้สึกพี่ในการปกป้องประเทศไทยนะพี่ขอแนะนำใจคุยเลยนะพี่รู้สึกว่าคนไทยให้โอกาสพี่เยอะมากกับการที่คนไทยตามพี่สนับสนุนพี่รู้สึกเป็นบุญคุณคุณเข้าใจกันไหมปะคนไทยเขาน่ารักกับพี่มาโดยตลอดพี่จะไม่มีขอแนะนำฟันธงเลยนะฮะพี่จะไม่มีวันเนี้ยถ้าพี่ไม่มีคนไทยถ้าคนไทยไม่ตามพี่ไม่สามารถมีวันนี้ได้เธอเข้าใจปะแล้วพี่รู้สึกมีบุญคุณเป็นอย่างยิ่งกับคนไทยทั่วประเทศแล้วอีกพอยต์หนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยรู้ปะใครที่ดูคอนเทนต์ชาวต่างชาติคือคุณจะเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งที่มีคลิปคือพี่กล้าบอกเลยนะฮะทุกครั้งที่มีคลิปลอยมาเกี่ยวกับบ้านเราเกี่ยวกับประเทศไทยมันมีคนดูถูกเราตลอดแล้วบางคนที่อาจจะไม่ได้เสพคอนเทนต์ฝรั่งใช่ปะคือเธออาจจะยังไม่ได้รับทราบถึงตรงนี้แต่พี่ท้าให้คนเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าเข้าไปหาคอนเทนต์อะไรก็ได้เกี่ยวกับประเทศไทยในโซเชียลมีเดียแล้วได้ไล่ดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติดีแล้วสิ่งที่คุณจะเห็นเป็นธีมเดียวกันพี่กล้าฟันธงเลยนะคือมีการดูถูกเรามีการเหมารวมคนไทยมีการพูดแบบแซะคนไทยไปเรื่อยแล้วเมื่อพี่เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่รับไม่ได้เพราะคนไทยคือครอบครัวพี่นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่ตอนพี่เห็นคนประด่าหรือว่าคนมาเหมารวมพวกเราเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนไทยมากกว่าคนอเมริกันเพราะว่าคนไทยคือครอบครัวที่แท้จริงของพี่ทั้งนี้ครูเดวิดยังมองว่าคนไทยและประเทศไทยคือครอบครัวของตนเองเปรียบเทียบได้ว่าถ้าคนคนหนึ่งโตมาในครอบครัวหนึ่งแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้รักแล้วมีครอบครัวใหม่ที่คอยซัพพอร์ตคุณทุกอย่างถามว่าคุณจะรักครอบครัวใหม่มากกว่าครอบครัวเก่าหรือเปล่าคำตอบคือใช่มองว่าชาวต่างชาติที่มามีชื่อเสียงในประเทศไทยต้องขอบคุณคนไทยและสำนึกในบุญคุณคือพี่เปรียบเทียบให้คุณดูเลยนะถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวหนึ่งแต่พ่อแม่ของเธอไม่ได้รักคุณแล้วมีครอบครัวใหม่ที่มาแบบเฮ้ยสปอร์ตคุณทุกอย่างแล้วดูแลคุณทุกอย่างคือถามว่าคุณจะรักครอบครัวใหม่มากกว่าครอบครัวเก่าหรือเปล่าคำตอบคือใช่แล้วพี่เชื่อแบบนี้จริงๆเลยนะกับชาวต่างชาติทุกคนที่มาประเทศไทยแล้วดังที่นี่คือพวกเราเนี่ยต้องรู้สึกขอบคุณคนไทยเพราะเราจะไม่มีวันนี้คือบางคนเนี่ยรวมถึงพี่ด้วยนะถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่คนไทยมอบให้เราเนี่ยเราจะไม่สามารถมีชีวิตแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วนี่คือความเชื่อของพี่เลยนะถ้า
คุณเป็นชาวต่างชาติและคุณมีชื่อเสียงในประเทศไทยมันเป็นเพราะบุญคุณของคนไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือด้วยผลที่ว่ามาว่าทำไมพี่ชอบปกป้องคนไทยมันมีแค่นี้จริงๆคือพี่รู้สึกรักเขาเป็นอย่างยิ่งแล้วรู้สึกขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งแล้วเรื่องสุดท้ายที่พี่อยากจะมาพูดวันนี้ซึ่งพี่คิดว่านี่สำคัญมากเลยนะคือพี่อยากจะให้คนไทยทุกคนเริ่มมั่นใจแล้วภูมิใจในตัวเองมากขึ้นคือไม่ว่าเธอจะไปประเทศไหนบนโลกก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ตามแต่หรืออังกฤษก็ตามแต่ถ้าเธอไปประเทศเหล่านี้คนเนี่ยคือถามว่าเขาทราบถึงปัญหาในประเทศเขาปะคำตอบคือใช่ถามว่ามีด่าบ้างไหมคำตอบคือใช่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะเธอจ๋าเขาก็จะยังมีความภูมิใจและยังมีความมั่นใจในการเป็นคนเกาหลีหรือการเป็นคนอเมริกันหรือว่าการเป็นคนอังกฤษเนื้อปะคือมีความภูมิใจว่าเฮ้ยนี่คือประเทศเราและเราไม่เหมือนใครทั่วโลกแค่นั้นเองแล้วเธอเชื่อพี่ไหมความภูมิใจตรงเนี้ยทำให้คนไม่กล้าบูลลี่เขาคือถ้าเราดูกันดีๆเลยนะถ้าสมมติว่ามีคนคนนึงมาเหมารวมคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่ามาเหมารวมคนเกาหลีเงี้ยคือถามว่าเขาจะโดนทัวร์ด้วยคนทั้งประเทศเรานั้นปะคำตอบก็ใช่ดิแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าเพราะมันจะกลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วคนก็จะด่าเขาทั่วโลกเนอะไหมฮะเพราะคนพวกเนี้ยเขาภูมิใจในตัวเองแล้วเขาไม่ยอมใครง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าวิธีในการแก้ปัญหาที่ฝรั่งชอบด่าเราหรือว่าเหมารวมเราหรือว่าดูถูกคนไทยโดยรวมเนี่ยคือเราต้องภูมิใจขึ้นเราต้องมั่นใจขึ้นเพื่อให้คนพวกเนี้ยหยุดด่าพวกเราให้ได้ตามนั้นก็จบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ